สวัสดีครับผู้ฟังทีละครับท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกำลังถูกโดดเดี่ยวนะครับไทยโพสตพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กตู่ลั่นไม่กลัวรวมไทยสร้างชาติถูกโดดเดี่ยวขอเพียงประชาชนอย่าทอดทิ้งผมเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการ กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเริ่มที่กรณีของนอายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพ,พลังประชารัฐไปเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่อนุทินได้ไปพบกับพลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นกันพลเอกประยุทธ์ย้อนถามผู้สื่อข่าวครับบอกว่าแล้วเป็นยังไงละ่ะ นักข่าวก็ถามว่ามีกระแสข่าวว่ามีการพูดถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามันไม่ใช่เวลาอะไรตอนนี้นี่มันยังไม่ได้เลือกตั้งเลยนักข่าวก็ถามว่ามีการระบุว่าจะต้องให้เฉพาะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เท่านั้นพักที่ได้อันดับหนึ่งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดท่านพูดอย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละครับแต่เราต้องดูวันหน้าก็แล้วกัน ข่าวก็ถามอีกว่ามีการพูดกับพลเอกประวิทธ์แล้วจริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก็คุยกันว่าจะทํายังไงให้บ้านเมืองเนี่ยสงบแล้วก็ปลอดภัยแต่ก็ต้องดูที่ผลการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็พูดแค่นั้นแหละครับอย่าไปตีความกาันเอาเองนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามแล้วก็ให้ไปถามกับบรรดาแกนนําของพักรวมไทยสร้างชาติแทนนะครับแต่่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามย้าว่าเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยมาพูดกันใช่หรือไม่ พลเอกประยุทธ์ก็ตอบอย่างนี้ครับตอบว่าก็ถึงเวลาก็ให้มีการเลือกตั้งก่อนสิถ้ามันพูดตอนนี้แล้วมันจะได้ยังไงล่ะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้มากได้น้อยนี่ครับยังไม่รู้เลยตามกลไกของการเลือกตั้งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในอนาคตนะครับนักข่าวถามเพิ่มเติมครับว่าแค่ภาพกินข้าวแค่นี้เนี่ยไม่หวั่นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับตอบว่าอย่างนี้ครับประโท ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องหว่นเวลาที่เขาไปกินข้าวกินน้ํากินอะไรต่างๆแล้วผมจะไปหว่นอะไรนะครับแล้วก็เอามือทุบไปที่หน้าอกด้านซ้ายพร้อมกับพูดออกมาว่าผมเจอยิ่งกว่านี้มาแล้วนะครับยืนยันว่าวันนี้เนี่ยไม่มีฝั่งอะไรทั้งสิ้นยังไม่มีฝั่งอะไรทั้งนั้นแหละครับนักข่าวก็ถามย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของลุงทั้งสองคนเนี่ยพักไหนได้เสียงอันดับที่หนึ่งพักนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับเหมือนกัน บอกว่าต้องเป็นเรื่องการพิจารณาร่วมกันสิครับนักข่าวก็ยังไม่หยุดนะครับถามต่อว่าภาพการรับประทานอาหารร่วมกันที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเกมอย่างหนึ่งที่จะนําไปสู่บรรยากาศหลังการเลือกตั้งใช่หรือไม่พลเอกประยุทธห์หัวเราะครับหัวเราะแล้วก็บอกว่าก็เข้าไปกินข้าวกันและก่อนนายอนุทินไปกินข้าวเนี่ยท่านก็มาหาผมก็มาอวยพรมันเกิดให้ผมก็เป็นเรื่องของท่านไงครับก็ยินดีที่มาอวยพรให้แล้วก็นึกถึงผม,มนะครับก็ว่ากันไป แต่หลังจากที่อวยพรผมไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปกินข้าวที่ไหนก็ไปเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับนักข่าวก็ยังไม่หยุดนะครับถามว่าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติจะไม่ถูกทิ้งใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับบอกว่าผมไม่กลัวตรงนั้นแหละครับผมขออย่างเดียวเท่านั้น,นะครับขออย่างเดียวเพียงแค่ประชาชนอย่าทอดทิ้งผมแค่นั้นพอ เมื่อพูดจบบรรดาแกนนําพักแล้วก็ทีมเศรษฐกษิจของพักก็ส่งเสียงเฮพร้อมกับปรบมือให้นะครับเมื่อนักข่าวถามอีกครั้งหนึ่งว่าหวังจะแลนสไลหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับบอกว่าขอให้เลือกตั้งก่อนซี่หลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปไประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร,ร์ของพักทันที